มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอิงฟ้ารับเสียความรู้สึกหลังมิสแกรนด์ลาวแซะไม่ได้ภาษาแต่เข้ารอบทั้งที่คิดว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆเป็นดราม่าร้อนๆนะคะเมื่อมิสแกรนด์ลาวเองได้ออกมาไลฟ์แล้วก็พูดลอยๆปมไม่เก่งภาษาอังกฤษแค่พูดระดับภาษา ABC แถมยังหัวเราะกับ ND แต่ก็ยังบอกว่าแต่ก็งามในแบบของเขางามหน้าซึ่งคำว่างามหน้าภาษาบ้านเขาอาจจะหมายถึงสวยก่อนจะทิ้งท้ายว่าแค่หยอกเฉยๆก่อนจะทิ้งท้ายว่าแค่หยอกเฉยๆนะจนมีคนเอาไลฟ์ของมิสแกรนด์ไปลงในโซเชียลทำให้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะและหากติดตามความเคลื่อนไหวทางฝั่งมิสแกรนด์ลาวนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นนี้แต่แค่ขอโพสต์ข้อความฝากถึงมิสแกรนด์ลาวคนใหม่2023เตรียมตัวให้พร้อมและเธอก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้วยค่ะจนคลิปดังกล่าวนะคะไปถึงบอสนวัฒน์เจ้าของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนแรกจะเรียกมาใช้งานแล้วแต่เห็นบ่นๆก็ไม่กล้าเรียกเลยเพราะว่าเห็นเขาพูดถึงเราแบบนั้นเพราะผลการตัดสินถือเป็นเรื่องสิ้นสุดและทางด้านสาวอิงฟ้าเองพอทราบเรื่องเธอออกมาเปิดใจนะคะหลังถูกมิสแกรนด์ลาวไลฟ์แซะนะคะไม่ได้ภาษาแต่ว่าเข้ารอบยอมรับตอนอยู่ในกองประกวดสนิทกันมากเลยค่ะโดยเธอยอมรับว่าแอบน้อยเพราะตอนอยู่ในกองเราก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดแบบนี้ออกมาเอาเป็นว่ายอมรับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เสียความรู้สึกนิดนึงแต่ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเดี๋ยวผลก็ตามมามันเป็นที่ตามที่เขาทำเองเรียกว่างานนี้สาวอิงฟ้าขอปล่อยผ่านนะคะแม้ว่าจะเสียความรู้สึกเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้งานดุมแบบไม่ได้พักเลยค่ะเลยขอปล่อยผ่านดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ